ผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีมานำเสนอแล้วให้คุณผู้ชมร่วมยินดีไปกับเรานะครับไทย PBS ของเราครับได้รับ2รางวัลจากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ประเภทละครโทรทัศน์และซีรีส์ยอดเยี่ยม3สาขาครับ1ครับสาขาพุ่มกับยอดเยี่ยมครับโดยคุณกระจรศักดิ์นฤพัฒน์นะครับจากละครเรื่อง Reunion เรียนอยู่นี่นะครับและ2สาขาละครซีรีส์สร้างสรรค์สังคมเรื่อง T-Box ชายชรากับหมาบ้าและ3ครับสาขาละครโทรทัศน์ซีรีส์ยอดเยี่ยมนะครับจากผลงานละครเรื่อง Reunion เรียนอยู่นี่ก็คือเราได้3รางวัลด้วยกันจากเวทีคมชัดลึกอวอร์ดกันเมื่อวานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงละครไทย PBS หลายท่านจะทราบดีอยู่แล้วค่ะเรามีทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอที่น่าสนใจแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่ต๊อบวันนี้มีละครน้ำดีจากไทย PBS อีก1เรื่องมาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อถึงการที่ครอบครัวของเราครับมีผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะครับแน่นอนมันเป็นเรื่องยากที่จะต้องรับมือและใช้ชีวิตในเรื่องของการดูแลการให้ความรักและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวสะท้อนระหว่างในแง่มุมของ2ครอบครัวครับโดยวันนี้เรามีนักแสดงนำจากเรื่องความรักความทรงจำ Love and Memory มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยครับขอปรบมือต้อนรับนะครับคุณบีธีรพงษ์เหลียวลักวงคุณดวงดาวจารุจินดาและคุณจิสนุพงษ์เสกสิริครับทั้ง3ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้แต่ละท่านนะคะแนะนำถึงในเรื่องของตัวบทละครในเรื่องตัวละครที่แต่ละท่านได้รับค่ะในคาแรคเตอร์เริ่มจากพี่บีก่อนเลยครับเล่นเป็นปราดครับเล่นเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเนื่องจากภรรยาผมเสียไปในเรื่องเป็นมะเร็งเลยก็ต้องแบบเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่ด้วยซึ่งกำลังป่วยเป็นอัลไซเมอร์ค่ะฮะก็ค่อนข้างเรียลครับเรื่องนี้บอกเลยเรียลใช่ไหมฮะ เราจะได้เห็นน้ำตาจากละครเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่บีครับเห็นครับได้เห็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ได้เล่นบทบาทแบบนี้เพราะว่าส่วนมากผมจะเล่นเป็นตัวลายมากถึงลายที่สุดใช่มั้ยฮะพอนี้คือเป็นแนวแบบอบอุ่นซึ่งพลิกคาแรคเตอร์จากที่เคยเห็นมาเลยว่าอย่างนั้นใช่ครับอบอุ่นซอฟๆแล้วก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่ากลับมารับงานละครในรอบกี่ปีครับพี่บีขอโทษอะไรนะครับกลับมารับงานละครนะคะในรอบกี่ปีทำไมพออ่านบทตอนที่ทีมงานส่งให้อะไรที่ตัดสินใจรับงานนี้คะหลักๆเลยก็คือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่โอ้โหเกือบจะไม่เคยได้เล่นคือได้เล่นมากนานมากแล้วจนจำไม่ได้ว่าเล่นแนวนี้มาเมื่อไหร่ครับคิดว่าอันเนี้ยมันท้าทายอยากจะให้ไปสู่สายตาประชาชนบ้างหรือกับ FC บ้างว่าบทแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันไม่ใช่แบบสั่งค่าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าในแบบในมูดแอนโทที่มันอบอุ่นแบบไม่ใช่สั่งค่าอย่างเดียวเนี่ยจะเล่นออกมาเป็นไงอีกหนึ่งท่านนี้ผมติดตามมาตลอดเลยคือถ้าเกิดดูเมื่อก่อนดูละครเนาะจะได้ยินเสียงแล้วโอ้โหจำเสียงของท่านนี้ได้เลยนะครับคุณดวงดาวทารุจินดาครับอ่ะอีกหนึ่งบทที่ต้องบอกว่าท้าทายแต่ต้องเล่นออกมาได้ดีแน่ๆก็คือบทของผู้ป่วยอัลไซเมอร์คุณดวงดาวครับเป็นยังไงบ้างบทนี้จากที่ได้เล่นได้ลองแล้วมันยากเกินความท้าทายแล้วมีอะไรน่าสนใจมั้งครับก็จริงๆแล้วตอนที่รับเล่นเรื่องนี้นะคะคือ1สนใจอยากรู้เพราะว่าในครอบครัวเนี่ยมีญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แต่สำหรับเราเนี่ยตอนนั้นย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าอัลไซเมอร์เนี่ยอาการเป็นยังไงวิธีปฏิบัติกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การเข้าใจการดูแลควรจะทำยังไงตอนนั้นทุกคนมองว่าอาเนี่ยแกล้งไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้อะไรคือทุกคนแบบคิดว่ามันไม่จริงเพราะฉะนั้นพอได้รับการติดต่อในเรื่องนี้แล้วก็เลย1เราอยากรู้ด้วยค่ะอยากรู้เพราะว่าผู้กำกับแล้วก็ผู้ที่เขียนบทโทรทัศน์เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแล้วท่านได้รีเสิร์ชเรื่องนี้มาอย่างยาวนานดูแบบมาอย่างดีเพราะฉะนั้นมั่นใจพอได้รับการติดต่ออะไรต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นแล้วมั่นใจว่ามันเป็นบทที่ท้าทายแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวเราได้แล้วมันได้เกิดขึ้นมาแล้วกับญาติของเราท่านหนึ่งตอนนี้มันจะเหมือนกันไหมแล้วเริ่มต้นแรกเนี่ยความรู้สึกของคนที่เริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคือเริ่มจากอะไรเพราะฉะนั้นตัวอุไรเนี่ยคือแม่เลี้ยงเดี่ยวส
ามีตายเพราะฉะนั้นก็จะมีลูก3คนนะคะแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันจะเปิดด้วยเรื่องเริ่มที่จะมีอาการจะมีลูกคนเล็กเนี่ยซึ่งจะห่างจากพี่เยอะมันลูกคนนี้ก็จะอยู่ใกล้แม่ที่สุดก็จะอาจเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะแบบดูแลแม่ที่พร้อมที่จะแบบปกป้องแม่ในขณะที่พี่สาวเนี่ยไม่เข้าใจคือมันมาจากการที่เราไม่รู้มากกว่าไม่รู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่รู้เท่าทันโรคนี้มันจึงไม่รู้ว่าจะรับมือกับโรคนี้ยังไงครับครับความยากของการเล่นบทนี้ครับนางดวงดาวคืออะไรครับถามอาดาวนะอาดาวฝากชีวิตไว้ในมือพุ่มกับเพราะดาวเชื่อพุ่มกับมากคือคุณเจี๊ยบเพ็ญประมลเนี่ยเพราะว่าบทนี้มันก็ละเอียดมามากแล้วนะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยคุณเจี๊ยบก็จะบอกตลอดแล้วก็บอกข้อมูลส่งข้อมูลส่งอะไรต่ออะไรมาให้เราอ่านให้เราศึกษาโดยตลอดแล้วพอตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยฝากชีวิตไว้ในมือพุ่มกับเลยคือตรงนี้เขาจะเป็นคนบอกเราอย่างละเอียดมากอันนี้รู้สึกอย่างนี้อันนี้รู้สึกอย่างนี้อันนี้คืออัลไซเมอร์เนี่ยบางวันมันก็ดีนะคะในที่เราเล่นไปนะบางวันมันก็จะจำได้แต่อยู่ๆมันก็จะแบบปึ้งเหมือนกับสวิตช์มันดับเนี้ยแล้วเราก็อะไรจะทำอะไรจะไปไหนคนนี้เป็นใครหรืออะไรมันหายวาบไปจากความรู้สึกของเราเลยอันนี้ก็คือฝากชีวิตไว้ในมือผู้กำกับเพราะฉะนั้นความดีที่ตัวเราเองเล่นออกมาหรืออะไรออกมานี่ก็คือทั้งหมดมาจากการถ่ายทอดของผู้กำกับและผู้เขียนบทที่เยี่ยมมากๆแล้วก็เขาเรียกอะไรโค้ชให้เราแล้วเราก็ทำไปตามนั้นเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเป็นค่ะโอ้นี่ถามน้องเอิร์ธบ้างดีกว่าวันนี้น้องเอิร์ธต้องมารับบทเป็นลูกที่ต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะเราไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเราทำยังไงในละครเรื่องนี้คะเราถึงแบบสามารถที่จะนำมาใช้ในการแสดงของเราได้นะคะเอิร์ธต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องของเข็มทิศมันคล้ายๆกับเอิร์ธมีพี่น้อง3คนเหมือนกันเอิร์ธมีเอิร์ธเป็นลูกคนสุดท้ายเหมือนกันเลยเป็นลูกหลงเหมือนกันด้วยซึ่งที่เอิร์ธตกลงหรือว่าตั้งใจที่จะรับเรื่องนี้เพราะว่าเอิร์ธอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะไปรู้ถึงอารมณ์ของพ่อแม่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแม่ของเอิร์ธเองที่อายุมากแล้วเป็นอัลไซเมอร์จริงๆเอิร์ธจะรับมือกับโรคนี้ยังไงแล้วก่อนที่จะมารับเรื่องนี้ก็ขอบคุณโอกาสที่ทางผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเอิร์ธพอได้มาอ่านบทอ่านอะไรรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสน้อยนะที่เราจะได้เล่นเรื่องแบบซีรีส์แบบนี้ก็เลยตกลงรับไปครับครับครับแล้วเป็นไงร่วมงานกับอาๆกับพี่ๆมีอะไรแบบอยากจะเมาส์แม้เล่าให้ฟังหน่อยยากไหมใครดุบ้างได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างต้องบอกว่าแรกเอิร์ธค่อนข้างที่จะเกรงแล้วก็แบบกลัวแบบเราเล่นกับพวกรุ่นใหญ่หรืออะไรเราเกรงแต่พอเริ่มได้ทำงานไปเรื่อยอาดาวจะคอยสอนเอิร์ธอยู่ตลอดเวลาว่าซีนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรเทคนิคต่างๆอาดาวสอนเอิร์ธหมดทุกอย่างเลยเอิร์ธรู้สึกว่าการที่ได้รับซีรีส์เรื่องนี้มันได้การพัฒนามาอย่างเยอะเลยครับเพราะมีอาดาวเป็นคนสอนอย่างใกล้ชิดเลยครับนี่อยู่กับปรมาจารย์ทั้งนั้นจริงๆแล้วมันคือในการทำงานมันเป็นทีมเวิร์คค่ะเราต้องจับมือแล้วก็พาให้ละครของเราไปด้วยกันละครเรื่องนี้มันคือความรักความผูกพันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักแสดงเนี่ยไม่รักกันจริงไม่มีความผูกพันกันจริงเวลาเล่นออกมามันก็จะไม่กลมกลืนแล้วละครเรื่องนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยพอเล่าเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์อุ้ยละครมันต้องเป็นกึ่งแบบเหมือนสารคดีเหมือนอะไรแน่ๆบอกเลยละครของเราไม่ใช่มันมีทุกอย่างคุณเปิดมาดูช่องไทย PBS ในละครเรื่องนี้วันเสาร์ที่2เราจะเริ่มตอนแรกนะคะจะไม่ผิดหวังเลยละครเรื่องนี้มันจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงมันจะมีทั้งความรักความประทับใจความรู้สึกที่เราได้เรียนรู้ไปกับตัวละครด้วยว่าโอ้ถ้าเกิดแบบนี้เราจะรับมือยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สรุปโดยรวมก็คือความรักเยียวยาทุกสิ่งได้นี่อ่ะต้องดูให้ได้พี่บีครับฝากคุณผู้ชมหน่อยวันเสาร์ที่2นี้เป็นตอนแรกแล้วอยากให้คุณผู้ชมติดตามดูมีอะไรน่าสนใจเชิญเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบหัวใจพองโตครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากแล้วเป็นและที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่พลิกคาแรคเตอร์ของผมครับก็อยากจะเชิญชวนมาดูนะครับค่ะ
เพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะคะอย่างที่คุณอาดวงดาวได้บอกไปคือมี4ตอนเท่านั้นนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ติดตามมาได้20:15 นนะคะกับความรักความทรงจำ Love and Memory นะคะเริ่มย้ำนะหลังข่าวค่ำไทย PBS นะคะพรุ่งนี้ตอนแรกติดตามกันได้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะต้องบอกว่าแค่ฟังเรื่องย่อมาสักครู่นี้ก็อยากจะชมแล้วนะคะติดตามกันได้คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ตอนแรกหลังข่าวนะคะ20:15 นแล้วก็แอบสปอยนิดนึงว่าในวันศุกร์หน้านะคะเราจะมีคู่พักคู่นางมาพบกับคุณผู้ชมด้วยนั่นก็คือคุณมิลลี่แล้วก็คุณคริสพีรวัตรนั่นเองจะมาร่วมพูดคุยในรายการนั่นเองค่ะห้ามพลาดนะคะใช่